จากเด็กยากจนไม่มีบ้านไม่รู้พ่อเป็นใครสู่ดาราตลกแถวหน้าของเมืองไทยแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ตั๊กบริบูรณ์จันทร์เรืองดาราตลกชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นเป็นจำนวนมากเสิร์ฟความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับอยู่บ่อยครั้งแต่หารู้ไหมเบื้องหลังชีวิตของเขาในอดีตก่อนที่จะยิ้มหัวเราะมอบความสุขให้ทุกคนได้ขนาดนี้ชีวิตเขาสุดจะลำบากโดยตั๊กได้เล่าเรื่องราวตัวเองในอดีตในวัยเด็กๆผ่านทางรายการชำแหละโซเชียลตั๊กบริบูรณ์เจาะลึกตัวตนของผู้ชายที่ถูกเรียกร้องให้เราไปชำแหละมากที่สุดดำเนินรายการโดยบอลเชิญยิ้มซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่เคยเจอหน้าพ่อตั้งแต่เกิดเคยถามแม่แม่ก็ร้องไห้แม่บอกอย่าถามแบบนี้อีกตั้งแต่นั้นมาผมรู้เลยว่าจะไม่ไปถามอีกแล้วตั๊กไม่มีรูปพ่อไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าลูกครึ่งเพราะแม่ไม่ยอมบอกเด็กๆในวันพ่อก็เคยเดินออกไปร้องไห้เลยตอนเด็กๆยอมรับว่าลำบากตั๊กจะไปอยู่โรงเรียนกินนอนสุขุมวิท18ทุกวันศุกร์มารับไปอยู่บ้านป้าสะพานใหม่ดอนเมืองพอเข้าช่วง8ขวบคุณแม่พาไปฝากกับป้าเราไม่เคยอยู่กับแม่เลยด้วยความที่แม่ไม่มีบ้านต้องไปฝากน้าฝากพี่สาวน้องสาวของแม่ย้อนกลับไปดูห้องเล็กๆแบบเล็กมากเราอยู่กัน3คนก็ต้องสู้คุณแม่ก็ขายของขายหมูปิ้งไปขายยำบ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อความอยู่รอดกับการเลี้ยงลูก2คนตั้มพี่ชายผมกับตั๊กช่วยกันทำจนมา10ขวบไปประกวดโดมอนมินิคนที่พาไปก็คือป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นวงการบันเทิงที่หลังจากนั้นก็มีงานเดินแบบตอน10ขวบและงานต่างๆมากมายจนมาเป็นตั๊กบริบูรณ์ในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com